Fortuner สีขาวมีไหมมาแล้วครับขาวมุกเลยวันนี้ดูเนี่ยถ่ายมานี่ออร่าโอ้โหอาลามเลยนะครับตัวนี้2018แน่นอน Minor Change เรียบร้อยแล้วนะเป็นมินิ Minor Change ดีกว่านะครับนั้นตัวนี้จะได้เรียกว่าดิส4ล้อเรียบร้อยเบาะไฟฟ้า2ด้านเรียบร้อยนะอันเนี้ยออปชันมาเต็มครบถ้วนนะครับภายในดีไซน์ Fortuner สวยงามนะแดชบอร์ดนี่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะแยะนะเป็นแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้นะด้านหน้ารถคันนี้เนี่ยเข้าปีที่5แล้วนะปีนึงวิ่งแค่ 20,000 กว่าโลเองอะน้อยไหมโอ้โหวิ่งน้อยจริงนะครับคันนี้ถึงถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับประหยัดไปแล้วเนี่ย 300,000 กว่าบาทผมว่าคุ้มนะนะเกือบ 400,000 นะประหยัดไปนะรถคันนี้บอกให้ก่อนนะมาช้าอดจริงๆนะครับเพราะสีขาวลูกค้ามีแบ็คออเดอร์เพียบเลยดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดียคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับโอ้สวยมากวันนี้นะรถออร่ามาแบบเต็มๆเลยนะสีขาวมุกนะครับ Fortuner นะลูกค้าถามหาเยอะมากนะ Fortuner ถามบอกว่า Fortuner สีขาวมีไหมมาแล้วครับขาวมุกเลยวันนี้ดูเนี่ยถ่ายมานี่ออร่าโอ้โหอาลามเลยนะครับเป็นตัว 2.4 ตัว V ปี2019นะครับอันนี้เป็นปี2018จน2019นะครับงั้นต้องบอกก่อนเลยว่าตัวรถเนี่ยโอ้โหคลิปมากสภาพสวยมากนะแล้ววิ่งไม่เยอะหมอกเลยวิ่งไม่เยอะเลยคันนี้นะประวัติดีเจ้าของเดียวนะครับแล้วคนที่หารถ Fortuner อยู่เนี่ยบอกเลยสีขาวเข้ามาแล้วนะใครหารีบเข้ามาจองเลยเพราะมาไวไปไวมากนะครับตัวนี้2018แน่นอน Minor Change เรียบร้อยแล้วนะเป็นมินิ Minor Change ดีกว่านะครับนั้นตัวนี้จะได้เรียกว่าดิส4ล้อเรียบร้อยเบาะไฟฟ้า2ด้านเรียบร้อยนะอันเนี้ยออปชันมาเต็มครบถ้วนนะครับมาดูกันตัวนี้สวยยังไงนะไฟหน้าเห็นเลยใบบีม LED นะโปรเจคเตอร์ Headlight Daytime Running Light ไฟตัดหมอกมีมาให้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยตามสไตล์ Fortuner แล้วหรูหราสวยงามนะแล้วก็กระจังหน้านี่ใหญ่โตนะเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะโลโก้ Toyota Big Boom แบบนี้นะสวยงามดูลงตัวนะครับด้านข้างตัวนี้ดีเลยนะแม็กตัวนี้เป็นแม็ก18นิ้วโรงงานเลยนะครับสภาพสวยมากนะดูดิกริปเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับแล้วก็ที่ดีคือได้ยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางปี22เลยจ้ะนะยางใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยโน่ล่องยางเต็มเนี่ยเรื่องเรียกว่าใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับและยางตัวนี้ยางดีด้วยนะเป็นยางดันล็อปนะตัวของ Grand Tech นะครับตัวนี้ใช้ยาวๆได้เลยนะครับด้านข้างแน่นอน Minor Change นะครับจะมาพร้อมกับบันไดข้างสีเงินแบบนี้นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เขาแหลกหลังคาสีเงินมีมาให้เรียบร้อยสวยงามนะครับตัวรถสวยจริงนะสีขาวนี่เนียนสีบางนะทั้งคันเลยสวยงามนะครับแล้วก็ฝาท้ายมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกให้เรียบร้อยนะตัวเสาอากาศเป็นชักฟินนะครับตัวนี้ดูหล่อมากนะครับแล้วก็ไฟท้ายเอกลักษณ์ Fortuner อยู่แล้วเป็น LED สวยงามแบบนี้นะฮะไฟเบรกนะครับแล้วก็แน่นอนเอกลักษณ์ Fortuner เนี่ยมาพร้อมกับกล้องถอยนะตัวนี้เป็นตัว 2.4 ตัว V นะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วนะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยสภาพโดยรวมสวยนะลองดูด้านล่างหน่อยมั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูด้านล่างกันนิดนึงนะดูความสดของรถดิอยากให้ดูจริงๆนะอันนี้ยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะครับและดูความสดของช่วงล่างรถโคตรสวยเลยสดจริงนะครับรถคันนี้นะใครหา Fortuner สดๆคันนี้เลยสีขาวสวยๆแบบนี้มาดูด้านในกันครับนี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เปิดรถได้เลยตัวนี้ตัวรถสวยนะเบาะสภาพดีมากเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับ Fortuner แน่นอนตัวนี้เป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดกับคอนโซลภายในสีดำนะดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วนะเบาะเนี่ยอาจจะมีใช้งานมาบ้างนะผู้นั่งนะแบบฟองน้ำมีแบบรูปแบบใช้งานมาบ้างแต่สภาพหนังยังดีสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้บอกแล้วเป็นเบาะไฟฟ้านะด้านคนขับเนี่ยปรับแปะทิศทางเลยด้านข้างนี่ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ Minor Change นะมาดูว่าเลขไมล์เท่าไหร่เลขไมล์นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 100,000กับอีก 5,000 โลนะ 150,000 โลรถคันนี้เนี่ยเข้าปีที่5แล้วนะปีนึงวิ่งแค่ 20,000 กว่าโลเองอะน้อยไหมโอ้โหวิ่งน้อยจริงนะครับคันนี้ถึงถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับ4ปีเศษๆวิ่งอยู่ 20,000 กว่าโลต่อปีเท่านั้นเองนะถือว่ารถใช้งานในเมืองเมื่อกี้เราดูช่วงล่างเราก็เห็นแล้วสดมากนะครับ
ภายในดีไซน์ Fortuner สวยงามนะแดชบอร์ดนี่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะแยะนะเป็นแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้นะด้านหน้าด้านบนเนี่ยมีแอร์ให้เรียบร้อยอันนี้เหมือนตามสไตล์ Fortuner เขาอยู่แล้วมีแอร์ให้นะครับแล้วก็ตรงฝาเปิดเนี่ยเขามีโลโก้ Fortuner ให้หุ้มหนังอย่างดีเลยนะฮะตรงกลางในคอนโซลเนี่ยจะมีหุ้มหนังให้แบบนี้นะฮะโทนสีน้ำตาลเล่นโทนเดียวกับเบาะนะแล้วก็มีเป็นพลาสติกพ่นด้วยสีเงินตัดกับกลอสแบ็กตรงกลางทั้งแถบแบบนี้ดูสวยงามดูลงตัวนะครับหน้าจอนี่จอตัวนี้เนี่ยเป็นจอรุ่นแรกนะแต่ว่าก็ใช้งานได้ง่ายมีเนวิเกเตอร์ในตัวนะตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์จากโรงงานนะจอน่าจะประมาณสัก8นิ้วนะฮะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ดูใช้งานได้ดีนะครับกล้องถอยมีมาให้อันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะกล้องถอยพร้อมเส้นกะระยะนะอันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับวิทยุเนี่ยแน่นอนเล่นซีดียังมีช่องเล่นซีดีให้อยู่นะด้านบนนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับAUX USB นะอันนี้เล่นได้นะครับใช้ได้หมดเลยอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับด้านล่างลงมาจะเป็นตำแหน่งของแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับอันนี้แบบวันโซนนะเป็นแอร์ออโต้วันโซนนะครับใช้งานง่ายตัวนี้ก็สามารถปรับควบคุมแอร์หลังได้ด้วยนะครับอันนี้ดีนะโดยรวมใช้งานง่ายแล้วก็ลงตัวแอร์เย็นสบายด้านล่างลงมา power outlet 1ตำแหน่งพร้อมกับนี่ฝาปิดไอช่องเสียบ USB กับ AUX มีมาให้นะครับครบถ้วนนะคือสภาพฝาปิดก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับด้านล่างลงมาจะมีที่วางของแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ตรงก่อนคันเกียร์เนี่ย2ตำแหน่งแล้วก็มีอีก2ตำแหน่งให้นะครับแน่นอนนะครับตามสไตล์ของ Fortuner ที่ข้างคนขับแล้วก็ข้างคนนั่งข้างหน้าอย่างเดียว4ตำแหน่งนะลายไม้ที่เขาใช้ตรงคอนโซลกลางเนี่ยผมชอบนะเป็นลายไม้แบบด้านสวยงามนะฮะดูแบบมีคลาสอะนะแล้วก็ตัดกันกับพวกพลาสติกพ่นด้วยสีเงินมันก็เลยดูดีมากนะดูดีเลยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมีเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยนะครับชิฟต์อัพดาวน์ตรงที่คันเกียร์หรือจะสามารถใช้แพดเดิลชิฟต์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับตัวระบบการขับขี่มีให้2โหมดนะครับโหมดEco Mode แบบประหยัดแล้วก็โหมด Power Mode เวลาต้องการใช้เร่งแสงอันนี้มีมาให้เรียบร้อย Traction Control มีมาให้นะครับแล้วก็ตัว Hand Brake เบรกมือเนี่ยจะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะอันนี้เป็นแบบแมนนวลอยู่หนังที่ใช้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะแล้วก็ตัวที่ราวแขนรองแขนเนี่ยนิ่มนะแล้วเป็นวัสดุที่ดีมากนะครับการประกอบก็ดีนะ Fortuner ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ลิ้นชักด้านในเนี่ยก็เป็นลิ้นชักขนาดพอสมควรลึกพอสมควรใช้งานได้ดีนะครับพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัย3ก้านมีอินเสิร์ตด้วยลายไม้ให้ด้วยนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะดีมากนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ2ด้านนะด้านซ้ายนี่ใช้ควบคุมจอวิทยุจอนี้นะครับแล้วก็มี Voice Control วางสายรับสายโทรศัพท์อันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ตรงกลางนี้นะครับก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆของรถให้ดูหมดเลยนะครับระยะทางคงเหลืออัตราการบริโภคน้ำมันระยะทางเฉลี่ยที่ใช้นะครับรวมถึงมีเข็มทิศให้ด้วยอันนี้ครบถ้วนนะครับก็ตามสไตล์ Fortuner มีมาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเอาล่ะด้านหน้าเนี่ยผมว่าก็ประมาณนี้นะรถออปชันเข้ามาเต็มอยู่แล้วแล้วสภาพวัสดุที่ใช้งานไปแล้วนี่ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าสมบูรณ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับเอาด้านหลังนะครับก็นั่งสบาย Fortuner เนี่ยต้องบอกเลยเป็นรถที่เบาะเขาอยู่ค่อนข้างสูงนั่งสบายนะปรับได้นะอันนี้ปรับเอ็นก็ได้ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็ได้นะอันนี้ดีกว่าทุกยี่ห้อนะมันเฟล็กซิเบิลอ่ะมันยืดหยุ่นได้มันจะปรับยังไงก็ได้เราตัวสูงเราตัวเตี้ยปรับนั่งได้หมดแล้วก็นั่งสบายตำแหน่งการนั่งเนี่ยรองต้นขาดีเลยนะแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะเลยนี่ Power Outlet มีมาให้นะช่องเป็นปลั๊กเลยนะฮะ220โวลต์มีมาให้เรียบร้อยมีฮุกเกี่ยวของให้2ตำแหน่งกระเป๋าเดินทางด้านหน้า2ตำแหน่งอันนี้ก็โอเคนะโดยรวมดีเนี่ยผมชอบการปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาค่อนข้างดีเลยนะนั่งสบายแอร์มีมาให้นะฮะแถว2แถว3มีแอร์มาให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแอร์เย็นสบายปรับแรงลมแอร์ได้นะครับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นออโต้ก็ได้เชื่อมต่อกับแอร์ด้านหน้านะก็ปรับอุณหภูมิให้เท่ากันได้เลยสบายๆนะครับไอ้ที่สวยงามของ Fortuner เนี่ยคงหนีไม่พ้นไฟเขาทั้งระบบตัวนี้นะทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะฮะเขาใช้เป็นไฟ LED หมดเลยสีขาวสวยนะคือดูโดยรวมอ่ะหรูอ่ะดูหรูกว่าทุกยี่ห้อเพราะใช้ไฟแบบดูดีอ่ะนะครับเอาละด้านหน้าประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดู
ด้านหลังกันนะด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอน Fortuner มาพร้อมกับนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้านะยี่ห้อแรกที่ใช้ฝาท้ายไฟฟ้าในรถกลุ่ม PPV เลยดูหรูหรานะครับที่เก็บของใหญ่โตอันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะใหญ่โตสะดวกสบายนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยพับลงอันนี้เป็นแบบพับขึ้นนะก็จะเป็นพับแบบแขวนอันนี้จะมีจุดด้อยก็คือมันเกะกะหน่อยเวลาใช้งานเนี่ยมันด้านข้างจะเกะกะนะฮะแต่เวลาใช้งานจริงก็ไม่ยากนะอันนี้ผมพับให้ดูด้านหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็เอาลงนะครับแล้วก็อับขึ้นเนี่ยเราลองทดลองดูด้านเดียวนะเราก็จะเห็นนะที่นั่งเนี่ยจะไม่ได้กว้างมากจะแคบนิดหนึ่งนะก็เรียกว่าเด็กตัวเล็กๆผู้หญิงก็นั่งได้แต่ถ้าเดินทางไกลไม่แนะนำนะใช้5ที่นั่งดีกว่าแล้วก็ถึงแม้จะพับเป็น7ที่นั่งมาเนี่ยเราจะเห็นนะพื้นที่เก็บของก็ยังมีให้อยู่นะครับยังมีให้อยู่นะไม่ใช่แบบเอ้ย7ที่นั่งแล้วเก็บของไม่ได้เลยเหมือนบางยี่ห้อไม่ใช่อันนี้เก็บของได้อยู่พับเก็บก็ง่ายนะครับอันนี้ไม่ยากนะนี่ก็ปึ๊บขึ้นแล้วก็มีตัวเกี่ยวให้เรียบร้อยอันนี้ใช้งานง่ายอย่างเงี้ยแต่3จังหวะแต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้ดีถ้าอยากจะขนจักรยานเบาะแถวที่2ก็พับได้อีกนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคเลยใหญ่โตรถคันนี้สดจริงนะสภาพสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเอาเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์นิยมรหัส 2GD นะ 2,400cc นะครับ150แรงม้าเหลือเฟือแล้วนะใช้งานได้ดีใช้งานในเมืองประหยัดนะครับใช้งานนอกเมืองก็มีแรงพอไหวนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้วิ่งไม่ขึ้นเครื่องตัวนี้ดีนะครับคนด้วยประหยัดน้ำมันแล้วก็เรียกว่าเมนเทนแนนซ์ง่ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวของโครงสร้างรถสวยนะเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยสวยกริบเลยนะแล้วก็ซีลอันนี้ซีลเดิมหมดนะครับฝาเดิมแน่นอนนะสติ๊กเกอร์ครบนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างรถด้านข้างเราดูเลยนะรถโอ้โหสวยจริงไม่รู้ยุติอะไรคานเดิมหมดนะฮะรถสวยนะเพลกดี2018นะเดือนเดซัมเบอร์ปลายปีนะครับก็ถึงได้จด2019เพราะว่ารถมันออกเดซัมเบอร์เลยก็จริงๆอ่ะถ้าบอกว่าเป็นรถปี2019ก็ได้นะเพราะรถมันออกเดซัมเบอร์เลยผลิตปีเดซัมเบอร์แล้วก็ออกรถช่วงต้นปี2019ราคาคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวมาดูราคากันรถคันนี้นะครับเอาเป็นว่าจะบอกว่าราคาเนี่ยคุ้มไหมคุ้มออกห้างนะครับราคา 1,429,000 บาทเลยนะวันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ4ปีลดเหลือเท่าไหร่ดูกันนี่ปึ๊บ 1,499,000 บาทนะครับเอาละ2018จน2019ราคาไม่แพงนะแล้วได้สีขาวแบบนี้นะครับประหยัดไปแล้วเนี่ย 300,000 กว่าบาทผมว่าคุ้มนะเกือบ 400,000 น่ะประหยัดไปนะ 308,000 นั้นคุ้มมากรถคันนี้เนี่ยประวัติดีนะมือเดียวที่ผมบอกนะครับแล้ววิ่งปีละแค่ 20,000 กว่าโลหาสภาพแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อกี้เราดูหมดเลยนะทั้งภายในภายนอกเครื่องยนต์ห้องเครื่องด้านล่างดูหมดแล้วสวยกริบจริงๆลูกค้าอยากจะมาดูรถตัวจริงมาดูที่คู่สื่อมอเตอร์กันเลยนะครับรถคันนี้บอกให้ก่อนนะมาช้าอดจริงๆนะครับเพราะสีขาวลูกค้ามีแบ็คออเดอร์เพียบเลยคุณลูกค้าที่อยากหารีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับก็รบกวนลูกค้าช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายมีเบอร์ติดต่อด้านล่างพร้อมเกี่ยวกับโค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่จะเข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ